ะเราชอบนะจริงใจดีแบบไม่มีกั๊กแบบนี้นะคะแฟนๆเนี่ยปลื้มค่ะอ่ะข่าวนี้นี่แฟนๆก็ปลื้มเหมือนกันนะคะรับรองค่ะโดยเฉพาะหนุ่มทั้งหลายนี่ฟินลืมฟินสิครับเพราะว่ามาเป็นแพ็คคู่เลยนะครับใบเตยอาสยามปะทะกิ๊บซี่เกลลี่เบอร์รี่บอกได้เลยว่าห้ามกระพริบตาครับความซับคูณ2เลยละค่ะเมื่อ2เซ็กซี่ตัวแม่ใบเตยอาสยามและกิ๊บซี่เกิร์ลี่เบอร์รี่โคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกกับโปรเจกต์พิเศษในซิงเกิลอย่ามโนที่แม้จะร้องเพลงกันคนละแนวแต่เมื่อมาอยู่รวมกันก็ลงตัวได้เป็นอย่างดีส่วนชุดคอนเซ็ปต์ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเปรี้ยวเข็ดฟันกันทั้งคู่เลยละค่ะงานนี้ลูกทุ่งสั้นเสียเหลี่ยมใบเตยอาสยามก็ยังขอชี้แจงถึงภาพคู่สุดสยิวกับหวานใจหนุ่มแมนพัฒนพลว่าเป็นรูปที่เธอโพสต์เองจริงๆแต่ไม่ได้อยู่บนเตียงอย่างที่แฟนเพจแอนตี้ใบเตยกล่าวหาค่ะคือความจริงไม่ใช่ภาพบนเตียงเลยเป็นภาพแบบถ่ายกันแบบ2คนแต่ว่าแนบชิดกว่าปกติเท่านั้นเองค่ะก็ใบเตยเป็นคนโพสต์แบบในไทม์ไลน์พร้อมกับข้อความตั้งแต่วันวาเลนไทน์แล้วในภาพนั้นมันก็มีเหมือนกันวิจารณ์ว่าเราใส่ผ้าคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยค่ะเป็นชุดแบบสีขาวซึ่งก็แบบเปิดอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นแค่หน้าเป็นคู่เพราะว่าคือถ่ายกล้องหน้า4ช็อตอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ตั้งใจจะแบบว่าถ่ายให้เห็นอย่างอื่นหรืออะไรเลยก็เป็นรูปธรรมดาค่ะไม่มีอะไรเลยส่วนภาพที่มีแฟนเพลงคนหนึ่งนำเงินมายัดใส่กางเกงเธอกลางเวทีคอนเสิร์ตนั้นสาวใบเตยก็ยอมรับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยแล้วค่ะใช่ค่ะขอเพลงเราแล้วก็เอาตังค์ให้คือมาจี้จี้คือเขามีอาการมึนเมาด้วยใช่ค่ะไม่ซีเรียสเจออย่างนี้ทุกวันเหมือนกันค่ะตกดูเป็นการละลาบละลวงความจริงนิดนึงแต่ว่าของอย่างนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะใบเตยเล่นคอนเสิร์ตตามร้านอย่างนี้ทุกวันมันคืองานมันคือหน้าที่บนเวทีคือในใจเนี่ยเราอยากจะแบบชกหน้าเขามากบางทีแต่ว่าก็ทำไม่ได้เพราะคือลูกค้าคือพระเจ้าค่ะนอกจากนี้สาวใบเตยยังขอปฏิเสธข่าวที่มีผู้ใหญ่ใจดียอมทุ่มเงินซื้อคอนโดราคา30ล้านเป็นของกำนันว่าไม่เป็นความจริงแต่ยอมรับว่าได้ไปเลือกคอนโดกับหนุ่มแมนจริงๆเพราะว่าฝ่ายชายมีแผนจะซื้ออยู่พอดีค่ะทำแบบนั้นนี่ระวังนะโดนชกหน้านะคอมเมนต์แบบนั้นแหละฮะแต่เมื่อกี้ก็ใจหายนะดูนะฮะเอาล่ะเราไปต่อกันดีกว่านะครับกับช่วงเมาส์มอยสอยก้านะครับจะพาไปอัปเดตอาการป่วยของคุณแม่เล็กษณาภาคุณแม่ของสาวอึ้มหมื่นล้านตั๊กมงกตครับรวมถึงเคล็ดลับความงามของสาวจักรจั่นอคัมสิริด้วยค่ะเมาส์มอยไม่อยากจะเมาอ่ะนอกจากจะโชว์หวือให้หนุ่มๆได้ร้องอื้อหือกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วสาวจักรจั่นอคัมสิริยังมีเคล็ดลับความสวยที่อยากบอกต่อกับสาวๆด้วยผ่านผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เจ้าตัวลงทุนหลักล้านเลยทีเดียวแววว่าเพิ่งออกขายแท้ๆแต่ก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าแถบอาเซียนสนใจไปวางจำหน่ายแล้วแม่สวยและรวยแบบนี้ทำไมถึงได้โสดอยู่ก็ไม่รู้นะจริงเหรอไม่เสียทีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่แห่งความเซ็กซี่เพราะล่าสุดสาวเอมมี่มรกตก็เตรียมโชว์ความเซ็กซี่ขยี้ใจหนุ่มๆอีกครั้งโดยการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำให้กับนิตยสาร Playboy แม้ฉี่จะบอกว่าไม่โปเท่าปีที่แล้วที่เปลือยหมดแต่รับรองว่าแต่ละท่าที่โพสน่ะซีดยิ่งกว่าที่เคยเห็นมาเลยล่ะค่ะอุ๊ยตายวายกรี๊ด